Hi guys Today, going to style greetings going learn basic American we're สวัสดีคค่ะทุกนวันนี้เราจะมาเรียนการทักทายและบอกลาสไตล์อเมริกันค่ะ If you are ready let's get started ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ Hello Hello เป็นคำทักทายที่ใช้ได้ทั่วไปกับคนที่เราเจอค่ะ น้ำเสียงการพูดอาจจะมีหลายแบบด้วยกันเช่น hello hello ห้ามใช้ hello น้ำเสียงการรับโทรศัพท์มาใช้ทักทายตัวต่อตัวนะคะมันอาจจะฟังแล้วแปลกนิดนึงค่ะ hi ก็คล้ายๆกับ hello ใช้ได้ทุกสถานการณ์เช่นกันค่ะ hi 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 there Hi there เป็นคำทักทายที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ใช้กับเพื่อนคนในครอบครัวและคนที่เราสนิทด,ด้วยค่ะ Hi there ไม่ใช่สวัสดีนั่นถึงแม้ว่า there จะแปลว่านั่นก็ตามนะคะ Hi there Hi there Hey 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 เป็นคำทักทายที่ใช้กับคนที่เราสนิทกันมากๆด้วยเท่านั้นค่ะเช่น แฟนเพื่อนลูกพี่ลูกน้องคนที่เราทำงานด้วยที่รู้จักกันเป็นหลายเดือนหลายปีนะคะประมาณนั้นค่ะห้ามใช้เ hey ฮ้กับหัวหน้าหรือว่ากับคนที่มียศศักดิ์สูงกว่าเรานะคะ Hey there Hey there ก็เหมือนกันค่ะ Good morning Good morning หรือว่าสวัสดีตอนเช้าใช้ได้ทุกสถานการณ์ค่ะ แต่ต้องใช้ก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะ Good morning Good morning เวอร์ชันสั้นๆของ Good morning ก็คือ Morning ช่ยๆค่ะใช้กับเพื่อนคนที่ทำงานระับเดียวกันคนในครอบครัวหรือว่าคนที่สนิทนะคะ Morning ไม่จำเป็นจะต,ต้องใช้ Good ค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีทางการมากขึ้นมีมารยาทมากขึ้นเราก็ใช้ Good morning Good afternoon, Good afternoon ใช้ตอนบ่ายถึงประมาณ6โมงเย็นค่ะ Good afternoon, Good evening, Good evening จะใช้หลังจาก6โมงเย็นค่ะ Good afternoon และ Good evening จะไม่มีคำย่อเหมือน Good morning ที่ใช้แค่ morning ก็ได้นะคะเราจะไม่พูดว่า afternoon หรือว่า evening เพื่อพูดทักทายคนอื่นนะคะ อันนี้ถ้าเราไปใช้แล้วฝรั่งจะงงค่ะแปลกไหมคะที่ g o o m o r n i n g เนี่ยใช้คำยอ่อ m o r n i n ่เฉยๆก็ได้แต่ว่า Good Afternoon กับ Good Evening อะใช้ Afternoon หรือว่า Evening ไม่ได้หลังจากทักทายแล้วเราจะมาเรียนการถามทุกสุขค่ะ how are you how are you ทุกคนก็เคยจะได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ how are you ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ค่ะ บางทีฝรั่งโดยเฉพาะคนอเมริกันจะพูด how are you เพื่อเป็นแค่ hi หรือว่า hello เท่านั้นค่ะไม่ได้หวังคำตอบเขาจะใช้กับคนที่เขาสนิทด้วยเท่านั้นนะคะถ้ามีฝรั่งถาม how are you แล้วเขาเดินหนีไปโดยที่เรายังไม่ได้ตอบเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะถ้าคนไทยทำแบบนั้นเราก็จะคิดว่าเขาเสียมารยาทใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาถามจริงๆหรือว่าเขาใช้คำว่า how are you เป็นแค่คำทักทาย แล้วถ้าเราตอบจะขหน้าไหมถ้าเขาเลินหนีไปไม่เลยค่ะบางทีเราไม่ต้องตอบก็ได้นะคะแต่ถ้าในสถานการณ์ที่เป็นทางการหน่อยมักจะมีคำตอบเสมอค่ะถ้าเราจะตอบว่าเราสบายดีเราก็พูดว่า I'm fine I'm fine หรือว่า fine fine เฉยๆก็ได้ค่ะและพูดว่า thank you เพื่อขอบคุณที่เขาถามเราด้วยนะคะ หรือ I'm doing well I'm doing well ฉันสบายดีไม่ก็ I'm well thanks I'm well thanks ก็ได้ค่ะ I'm alright l I'm alright แปลว่าฉันสบายดีเหมือนกันค่ะ I'm alright หรือว่าจะพูดแค่ alright เฉยๆก็ได้นะคะ Pretty good Pretty good ไม่ได้แปลว่าน่ารักดีนะคะ Pretty good คือค่อนข้างดีค่ะ Pretty ในสถานการณ์นี้ไม่ได้แปลว่าน่ารักนะคะตัวนี้แปลว่าค่อนข้างค่ะเช่น Pretty expensive ค่อนข้างแพง Pretty dirty ค่อนข้างสกรปรกค่ะถ้าเราอยากบอกว่าเรารู้สึกไม่ค่อยเลวเราก็สามารถพูดได้ว่า Not bad, not bad. ถ้าช่วงนี้อะไรอะไรในชีวิตก็ดีไปหมดเราสามารถพูดได้ว่า Couldn't be better, Couldn't be better. ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วแล้วต้องใส่อารมณ์ในน้ำเสียงด้วยนะคะ Couldn't be better. ไม่ใช่ Couldn't be better. แต่บางทีการที่เราพูดเสียงสูงและมีอารมณ์ที่ดีเกินไป คนอื่นอาจจะคิดว่าเราพูดประชดใกล้นะคะต้องดูสถานการณ์ด้วยเช่นถ้าเรารู้ว่าเพื่อนสอบตกเมื่อวานและว,วันนี้เราถามเขา how are you เขาอาจจะพูดว่า couldn't be better แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริง can't complain can't complain แปลว่าดีไม่มีอะไรต้องให้บน่น complain complain แปลว่าบ่นค่ะ ถ้าออกเสียง complain ไม่ได้ก็พยายามพูดช้าลงนะคะแบบนี้ค่ะ p o m p n c o n p l a พ n complain พูดไปเร็วขึ้นนะคะ complain 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 ได้หรือเปล่าคะลองดูนะคะคำว่า so so จะเคยได้ยินวัยรุ่นพูดกันบ่อยมากค่ะแปลว่าก็งั้นงั้นแหละ How are you so so could be better could be better แปลว่าน่าจะดีกว่านี้นะเหมือนชีวิตเรากำลังแย่อะ่ะจำได้ไหมคะเราได้เรียนประโยค couldn't be better ไปแล้ว couldn't be better แปลว่าดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว could be better น่าจะดีกว่านี้ couldn't be better ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วใช้ให้มันถูกสถานการณ์นะคะ not so great Not so great จะใช้ตอนที่เราอยากจะบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยหรือ Not that great Not that great Not so good Not so good หรือ Not that good Not that good จะต้องใช้อารมณ์และมีหน้าตาที่ซึมเศร้าด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าเราพูดประโยคนี้แล้วแต่ว่าเรายังยิ้มอยู่เนี่ยเขาอาจจะว่าเราประชดก็ได้นะคะมีคนถามว่าเราสบายดีไหมมันอาจจะเสียมารยาทถ้าเราไม่ถามกลับแบบสั้นๆก็แค่ you you แล้วคุณละ่ะต้องขึ้นเสียงสูงด้วยนะคะเพราะมันเป็นคำถามค่ะหรือว่า how about you how about you ใช้ what แทน how ก็ได้นะคะกลายเป็น what about you แต่ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเสียงสูงก็ได้ค่ะประโยคคำถามที่ขึ้นเสียงสูงจะเป็นประโยคที่ใช้ตอบ yes กับ no นะคะแต่ว่าประโยคที่ขึ้นต้นด้วย wh question อย่างเช่น what who where when how เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเสียงสูงค่ะ what about you what about you แล้วแต่นะคะ นอกจาก How are you แล้วเราใช้ How's it going How's it going ก็ได้นะคะแต่ How's it going จะใช้กับคนที่เราสนิทด,ด้วยหรือเพื่อนเท่านั้นค่ะสังเกตไหมคะว่าครูพูดว่า going going ไม่ใช่ going นะคะ going อันนี้จะเป็นการออกเสียงแบบเป็นคนอเมริกันนะคะจะลงท้ายได้ going ก็ได้นะคะไม่ต้องมีตัว G อย่างเช่น How's it going How's it going พูดส,สั้นๆให้มันเหมือนคนนทิฟก็ได้ค่ะ How's it going? How's it going? แล้วแต่นะคะว่าจะพูดยังไงถ้าเราไม่ได้เจอคนคนนั้นมานานมากเป็นเดือนเป็นปีเราจะใช้ How have you been? How have you been? ก็ได้นะคะ How have you been? แปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างไปไงมาไงหายหน้าหายตายไปตั้งนาน ถ้าเราใช้คำถามนี้กับคนที่เราเพิ่งเจอมาเมื่อวานหรือสัปดาห์ก่อนมันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะถ้าเราถามเขาไปว่า How have you been เขาอาจจะตอบว่าเฮ้ย hey, you crazy คุณบ้าไปเหรอ I just saw you yesterday ฉันเพิ่งเจอคุณมาเมื่อวานเองใช้ I've been I've been ตอบนะคะเช่น I've been busy ก็ยึ่งๆนะ I've been okay ฉันก็โ okay อเคอ่ะหรือว่า I've been sick I've been sick ฉันได้ป่วยนะตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่ How are things How are things จะใช้ในสถานาการณ์ที่คล้ายกับ How have you been เพื่อจะถามว่าทุกอย่างเป็นไงบ้างหรือว่า How's everything How's everything ก็ได้ค่ะ ทุกอย่างเป็นไงเราจะไม่ใช้ประโยคนี้ถามกับคนที่เราเพิ่งเจอมาสัปดาห์ก่อนนะคะนอกจากว่าจะมีสถานการณ์อะไรในชีวิตของเขาที่เปลี่ยนไปเยอะอย่างเช่นว่าเขาถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือว่าคนในครอบครัวเขาเสียนะเราอยากถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไงโอเคไหมเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะ ตัวอย่างการตอบคำถาม how are things หรือว่า how's everything ก็คือ same as always same as always ก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนมากชีวิตคนเราก็จะรูทีนนะคะก็เหมือนทุกวันทุกวันก็มีแต่สิ่งเดียวเกิดขึ้นนะคะ how's life how's life ใช้ถามว่าชีวิตเป็นยังไงบ้าง พูดกับคนที่เราสนิทเท่านั้นนะคะเฮ้ยชีวิตแกเป็นไงบ้างนะคะชีวิตเป็นไงถ้าชีวิตเราดีเราก็บอกว่า life's good life's good ชีวิตก็ดีนะคำถามต่อไปคือ what's new what's new what's new มีความหมายว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหม คำถามนี้ใช้กับเพื่อนหรือคนที่เราสนิทเท่านั้นนะคะคล้ายๆ what's new ก็คือ what's up what's up หรือว่าสั้นๆก็คือ s u p นะคะ sup? s u p what's up หรือว่า s u p เนี่ยเราจะได้ยินฝรั่งเขาใช้กันบ,บ่อยๆกับเพื่อนฝูงและกับคนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีเลยค่ะ not much not much กับ nothing much Nothing much ก็คือคำตอบที่ใช้กับ what's new กับ w h a t s a p ค่ะอันนี้ถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่า not much not much แล้วก็จบแค่นั้นค่ะถ้าเราอยากจะถามคืนเราก็บอกว่า w h a t s u p with you w h a t s u p with you แล้วคุณละ่ะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่า ถ้าเราไม่ได้เห็นใครมานานมากๆเราใช้ long time no see ก็ได้นะคะ long time no see แปลว่าไม่ได้เจอกันนานเลยหายหนะ้าหายตาไปไหนมาอะไรประมาณนี้นะคะ long time no see long time no see it's good to see you it's good to see you ประโยคนี้ก็จะใช้กับคนที่เราไม่ได้เจอนานมากค่ะเหมือนว่าเราดีใจที่ได้เจอคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่ง มันแตกต่างกับ it's nice to meet you it's nice to meet you เพราะ it's nice to meet you เนี่ยจะใช้กับตอนที่เราเจอใครเป็นครั้งแรกนะคะถ้าเราได้ไปเจอใครอีกครั้งหนึ่งเราจะบอกว่า it's nice to meet you ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราได้เจอเขาไปแล้วต้องเป็น it's good to see you แต่ว่าถ้าเราไปเจอใครเป็นครั้งแรกเราบอกว่า it's good to see you เนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้เจอกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ ใช้ให้มันถูกสถานการณ์นะคะ It's good to see you ใช้กับคนที่เราได้เคยพบมาแล้ว It's nice to meet you ใช้กับคนที่เราได้เจอเป็นครั้งแรกค่ะเรามาเรียนคำศัพท์และประโยคที่ใช้ตอนบอกลากันเลยนะคะ Bye bye หรือว่า Bye 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 แปลว่าลาก่อนค่ะง่ายสุดๆเลยนะคะ ฝรั่งจะชอบบอกลาด้วยกันพูดว่า Have a good day Have a good day เป็นการส่งท้ายค่ะ Have a good day แปลว่าขอให้มีวันนี้ที่ดีนะใช้คำว่า great หรือว่า nice แทน good ก็ได้นะคะ Have a great day Have a nice day มีความหมายเหมือนเหมือนกันเลยค่ะหรือว่าเราจะใช้ Have a good one Have a good one ก็ได้นะคะ ตอนที่ครูย้ายมาอยู่ที่อเมริกา20กว่าปีก่อนครูเคยได้ยินคนบอกว่า h a v e a Good One ครูก็งงเหมือนกันนะคะอะไร Good One Good One อันนั้นก็ไม่รู้ค่ะเพราะครูได้ยินบ่อยมากเหลือเกินครูก็เลยรู้ว่าเออมันก็คล้ายๆกับ h a v e a Good Day นั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าได้ยินคนพูดว่า h a v e a Good One เนี่ยแสดงว่าเขาอยากให้เรามีวันนี้ที่ดีค่ะ Take care Take care ก็สามารถใช้เป็นคำลาได้ด้วยเหมือนกันค่ะแปลว่าดูแลตัวเองด้วยนะส่วนมากนะ take care เขาจะใช้กับตอนที่คนที่เรารู้จากคนที่เราบอกลาด้วยเนี่ยเดินทางไกลหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้เจอกันเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนนะคะ take care เหมือนดูแลตัวเองดีๆนะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราหวังว่าเราจะได้เจอคนคนนั้นอีกครั้งในอนาคตเราจะพูดว่า see you later See you later เจอกันใหม่นะประโยคสั้นๆของ See you later ก็คือ See ya See ya แต่ต้องใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีเท่านั้นนะคะสั้นไปกว่านั้นก็ Later Later อันนี้ไม่เป็นทางการสุดๆเลยค่ะอันสุดท้ายก็คือ Good night ค่ะ good night ไม่ใช่สวัสดีตอนค่ำนะคะไม่เหมือน good morning, good afternoon, good evening เราใช้ good night เพื่อบอกลาตอนกลางคืนค่ะอย่างเช่นตอนที่เราไปเดทเรากำลังจะแยกย้ายกลับบ้านตอนประมาณ5ทุ่มเราจะลาใช้คำว่า good night good night แล้วแต่น้ำเสียงนะคะสำเนียงเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าต้องให้มันมีน้ำเสียงให้ดีนะคะ บทเรียนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะครูก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีการใช้คำศัพท์และประโยคพวกนี้มากขึ้นจำไว้นะคะว่า practice makes perfect พยายามเลือกใช้คำศัพท์ที่ตัวเองจำได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้บ่อยๆใช้หลายๆคำหลายๆประโยคนะคะไม่ใช่จะใช้แค่คำเดียวไม่งั้นเราใช้ไม่เป็นนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะ ด้วยการเขียนคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube ของครูด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆไงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ